สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนนะคะสำหรับราคาทองคำก็หลุดแนวรับบริเวณ 1,300 ลงมานะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ลงไปทำโลที่บริเวณ 1,280 นะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 1,285 นะคะสำหรับการหลุดแนวรับลงมาที่หลุดแนวรับลงมาเนี่ยก็ทำให้มีแนวรับหลักตอนนี้อยู่ที่บริเวณ 1,270 แล้วก็ 1,251 นะคะสาเหตุก็จากการที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีนะคะการจ้างงานภาคเกษตรเท่ากับ 2.04 แสนรายนะคะซึ่งมากกว่าคาดค่อนข้างมากก็ทำให้มีความกังวลในเรื่องเฟดจะชะลอมาตรการ QE ในเดือนตุลาในเดือนมกราในเดือนธันวาคมนี้นะคะส่วนค่าเงิน US ดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นแล้วก็เงินยูโรอ่อนค่าลงเงินบาทก็อ่อนค่าลงมามากนะคะความเสี่ยงทางการเมืองมีมากขึ้นนะคะคดีเขาพระวิหารก็จะตัดสินในวันนี้นะคะส่วนพรบ.นิรโทษกรรมก็อยู่ในวาระการพิจารณาของวุฒิสภาส่วนการชุมนุมนะคะผู้ชุมนุมก็ยกระดับการชุมนุมเป็นขับไล่รัฐบาลนะคะในขณะที่เสื้อแดงก็มีการชุมนุมเมื่อวานนี้นะคะวันอาทิตย์ระบุว่าจะต่อสู้หากว่ามีการขับไล่รัฐบาลส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็มีความตึงเครียดมากขึ้นนะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในคืนนี้ไม่มีประกาศนะคะถ้าเราดูภาพทางเทคนิคของราคาทองตอนนี้ราคาทองคำก็เคลื่อนไหวที่บริเวณแนวรับ 1,285 นะคะถ้าหากว่าหลุดจากบริเวณนี้ลงมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะร่วงลงมาที่บริเวณ 1,270 ได้นะคะสำหรับแนวรับวันนี้นะคะเราก็มองที่แนวรับแรก 1,280 แล้วก็ 1,270 นะคะส่วนแนวต้านก็มองที่บริเวณ 1,295 นะคะแล้วก็ 1,306 ซึ่งถ้าหากว่าราคาทองคำมีการดีดตัวขึ้นมาที่บริเวณแนวต้านนะคะก็สามารถที่จะเทรดดิ้งช็อตได้นะคะแนวรับวันนี้นะคะ 1,280 แล้วก็ถัดมา 1,270 แนวต้าน 1,295 แล้วก็ 1,306 นะคะก็ยังแนะนำเทรดดิ้งช็อตนะคะถ้าหากว่าราคาปรับตัวขึ้นสู่แนวต้านสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ